อัปเดต2024ค่ายแบตยักษ์ใหญ่ลงทุนผลิตไทยปีนี้มีใครบ้างแล้วไทยเข้าใกล้สู่ฮับ EV แล้วหรือยังเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับด้วยกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนนึงที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมกระทั่งคอร์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์หากสนใจนะสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยบอกว่าปีนี้นะประเทศไทยน่าจับตามากๆเลยนะเพราะเป็นการเปลี่ยนบทบาทใหม่นะครับจาก Detroit of Asia นะหรือฐานการผลิตรถน้ำมันรถไฮบริด Plug-in Hybrid ซึ่งนำโดยค่ายรถญี่ปุ่นนะครับกำลังพลิกโฉมนะสู่ฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะและแน่นอนส่วนใหญ่ก็คือมาจากแบรนด์ประเทศจีนนี่เองนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไทยน่าจะเป็นฮับ EV ของอาเซียนนะหรือฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนได้เพราะอย่าลืมว่าวันนี้นะไทยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งของโซนอาเซียนเลยก็ว่าได้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยแต่เราไม่ได้มีแร่สำคัญที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่นะอย่างแร่พวกนิกเกิลนะซึ่งอินโดมีอยู่นะครับแล้วตกลงไทยจะเป็นฮับ EV อาเซียนได้หรอซึ่งข้อถกเถียงเหล่านี้นะครับเราก็เลยจะมาคุยกันว่าการที่เราจะเป็นฮับ EV ของอาเซียนได้มันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของ EV Supply Chain นี่เองนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือ Raw Material Mining นะครับหรือการขุดเหมืองนะเอาวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่มานะครับซึ่งอันนี้เราไม่มีอยู่แล้วนะครับอย่างที่อินโดนีเซียมีนะก็คือเจ้าตัวนิกเกิลนะที่มีจำนวนมากนะและเป็นแร่สำคัญในการใช้ผลิตเจ้าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมนะตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเบสส่วนใหญ่จะเป็นผลิตโดยแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นหลักนะครับซึ่งเราก็จะมาใช้ในพวกลิเธียม NMC นะพวกต้องบอกว่าทำให้มันจุไฟได้มากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยอินโดนีเซียมีความได้เปรียบอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกอย่างที่2นะครับก็คือการผลิตแบตเตอรี่เซลล์นะหรือแบตเตอรี่เซลล์แมนูแฟคเจอริงนะครับก็คือเอาแร่เนี่ยฮะมาสกัดนะครับเอาแยกนะแยกเป็นตัวแร่มานะครับแล้วก็เอามาทำประกอบเป็นถ่านก้อนๆ นะครับหรือที่เรียกว่าแบตเตอรี่นะครับรวมกันเยอะๆเนี่ยนะฮะนี่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่เซลล์นะครับหลังจากนั้นนะก็สเต็ปต่อไปก็คือแบตเตอรี่แพ็คแอสเซมบลีนะครับหรือการประกอบแบตเตอรี่เซลล์นะครับเอาหลายๆเซลล์มาประกอบรวมกันเป็นโมดูลโมดูลเสร็จก็เอามาเป็นแพ็คนะที่เราเห็นในตัวใต้รถยนต์นะว่าเป็นแพ็คขนาดใหญ่นั่นก็คือการรวมกันของแบตเตอรี่เซลล์หลายก้อนนะครับรวมเป็นกรุ๊ปเรียกว่าโมดูลหลายๆโมดูลก็รวมเป็นแพ็คนะครับอันนี้คือการประกอบแบตเตอรี่แพ็คนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่แพ็คเสร็จแล้วนะฮะก็จะมาถูกประกอบกับตัวแชสซีของรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับหรือที่เรียกขั้นตอนว่า EV Manufacturing นะครับซึ่งวันนี้ไทยนะครับต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งนะแล้วก็มีการลงทุนจากค่ายรถต่างๆก็คือไอ้เรื่องของ EV Manufacturing นะครับและสเต็ปต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของ EV Sales and Dealership นะครับก็คือช่องทางในการจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งศูนย์โชว์รูมนะครับมีดีลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่ายต่างๆที่เอารถพวกนี้ที่ผลิตมาแล้วเอาไปขายนะครับแล้วก็มาสเต็ปของ EV Service นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลหลังการขายทั้งตัวรถinfrastructure สถานีชาร์จซึ่งวันนี้นะในภูมิภาคอาเซียนนะไทยเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในอันดับต้นๆ นะครับของเรื่องของสถานีชาร์จ infrastructure ที่รองรับ EV นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ EV component recycling นะครับก็คือการเอาไออุปกรณ์รถยนต์เนี่ยที่มันเสียแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แผงวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเอาไปรีไซเคิลนะครับเพื่อกำจัดให้มันถูกต้องเพราะอย่างที่หลายคนกังวลว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นใหญ่นะครับดังนั้นการเอาไปทิ้งเฉยๆเนี่ยมันเป็นขยะมลพิษนะโดยเฉพาะแบตเตอรี่จะต้องเอามารีไซเคิลให้ถูกต้อง
ก็จากองค์ประกอบของ EV supply chain จะเห็นว่านะประเทศไทยนะมีจุดอ่อนอยู่แค่ข้อแรกข้อเดียวนะก็คือเรื่องของ raw material นะหรือวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่นะซึ่งเราไม่ได้มีนะอย่างเจ้าตัวนิกเกิลนะในอินโดนีเซียนี่อินโดนีเซียมีความได้เปรียบในการผลิตแบตเตอรี่นะครับแต่อย่าลืมว่ากว่าจะเป็น EV supply chain ได้มันไม่ได้แค่ต้องการข้อใดข้อหนึ่งนะมันยังต้องการข้ออื่นๆนะครับที่เหลืออยู่อีก6ข้อนะครับซึ่งประเทศไทยนะมีความได้เปรียบนะเป็นจุดเด่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานการผลิตรถยนต์น้ำมันมาก่อนเราผลิตได้ทั้งตัวฐานช่วงล่างนะครับแค่ปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของโครงสร้างดีลเลอร์ชิพนะครับอินฟราสตรัคเจอร์สถานีชาร์จซึ่งเราก็มีมากเป็นอันดับหนึ่งนะแถมตลาดในประเทศนะของประเทศไทยมีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมากกว่าทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้แถมล่าสุดนะเรามีนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อและการผลิตนะฮะเพราะอย่างล่าสุดนะครับก็มีการส่งเสริมนะว่าถ้าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ที่สามารถผลิตได้ระดับเซลล์นะครับจะมีการส่งเสริมนะยกเว้นภาษีนะเรื่องของภาษีนิติบุคคลนะครับถึง15ปีเลยนะครับซึ่งแบตเตอรี่ต้องผลิตได้ระดับเซลล์และจะต้องมีการกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกต้องนะถึงจะได้เงื่อนไขนี้นะนี่แหละนะมันถึงจูงใจนะทำให้ค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่นะจากประเทศจีนหรือค่ายผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยกันอย่างเนืองๆเลยก็ว่าได้ทีนี้นะเรามาดูกันว่าปี2024นี้ครับมีใครที่ลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยกันบ้างนะครับเพื่อเราดันสู่การเป็นฮับ EV ของอาเซียนเนาะมาเริ่มกันที่ค่ายแรกกันเลยนะครับซึ่งค่ายนี้นะก็คือผลิตรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะค่ายแรกก็คือ MG นี่เองนะครับซึ่ง MG นะได้มีการเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของอาเซียนนะครับโดยมีกำลังการผลิตนะอยู่ที่ 50,000 ก้อนต่อปีนะครับซึ่งจะเอามาติดตั้งในตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะผลิตในประเทศไทยกับเจ้าตัว MG4 นี่เองนะครับซึ่ง MG นะได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับบริษัทนะฮะชื่อว่า Hasco CP Battery Shop นะครับซึ่งเปิดอยู่บนพื้นที่ New Energy Industrial Park นะครับนะฮะซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ75ไร่นะครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 2นี่เองนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนการประกอบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนการทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่นี่เองนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่เขาจะผลิตเนี่ยก็คือเอาแบตเตอรี่เซลล์เข้ามานะครับแล้วก็เอามาแพ็คเป็นโมดูลนะครับแล้วหลังจากนั้นเอาโมดูลเนี่ยก็มาใส่เป็นแบตเตอรี่แพ็คอย่างที่เราเห็นนะว่าแบตรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ส่วนใหญ่จะเป็นโมดูลนะเปลี่ยนโมดูลได้นะครับก็คือเป็น LFP นะฮะผลิตได้นะก็ถ้าตีเป็นแพ็คใหญ่ๆเนี่ยก็ประมาณ 3,000 แพ็คหรือ 3,000 คันต่อปีนะถ้าคันหนึ่งใช้ประมาณ16โมดูลนะครับซึ่งก็บอกว่าตัวนี้นะจะเอามาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้า MG4 ที่จะผลิตในปีนี้นะประมาณช่วงกลางปีนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้เริ่มผลิตเรียบร้อยแล้วค่ายที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับกับบริษัท NV Goshen นะครับซึ่งเป็นการจับมือของ2บริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่างที่เราได้ยินข่าวไปนะก็คือบริษัท New Overpass นะฮะในเครือของปตท.นะครับจับมือกับบริษัท Goshen High Tech เกิดเป็น NV Goshen นะครับซึ่งก็ผลิตแบตเตอรี่นะแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับซึ่งมีกำลังการผลิตนะอยู่ที่5กิกะวัตต์อาวร์นะครับโดยตั้งเป้าจะขยายเพิ่มเป็น8กิกะวัตต์อาวร์ในอนาคตข้างหน้านะครับซึ่งบริษัทนี้นะดำเนินการนำเข้านะก็คือนำเข้าเจ้าตัวแบตเตอรี่เซลล์นะมาประกอบและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ในรูปแบบของโมดูลและแบบแพ็คนี่เองนะครับซึ่งเอาใช้ทั้งในรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เจ้าตัวการเก็บกักพลังงานอย่าง Energy Storage System นะเอามาใช้ในกลุ่มของพลังงานหมุนเวียนทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้นะฮะต้องบอกว่ากำลังวางแผนว่าจะผลิตแบตเตอรี่ในระดับเซลล์ในอนาคตข้างหน้าเพื่อได้รับการส่งเสริมจากทาง BOI อีกด้วยนะครับก็ถือบอกว่านะฮะวันนี้นะครับในเมื่อวันนี้น้ำมันนะครับเริ่มใช้น้อยลงนะครับคนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นปตท.ก็ถือว่าใช้โอกาสนี้จับมือกับธุรกิจต้นน้ำอย่างแบตเตอรี่มาค่ายที่3นะครับนั่นก็คือ SVO นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับ SVO นะฮะเป็นบริษัทรุ่นในเครื่องเกตวอลมอเตอร์มาก่อนนะแล้วตอนนี้นะแยกออกมาแล้วนะสปินออฟออกมานะครับรับจ้างผลิตแบตเตอรี่นะไม่ใช่แค่ของเกตวอลเดียวผลิตให้กับทุกค่ายนะเป็น OEM ไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่ง SVO ประเทศไทยได้เปิดสายการผลิตแพ็คแบตเตอรี่นะครั้งแรกของประเทศไทยที่โรงงานนะอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับพร้อมกับส่งมอบนะฮะตัวแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะอย่าลืมว่าของ Great Wall Motor นะครับเขาก็ผลิตรถหลายรุ่นนะทั้งไฮบริด
ปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะไม่ว่าจะเป็น Haval H6 H6 PHEV Joryon Gatewall แทงค์500นะครับแทงค์300นะแล้วก็จะตัว Aura Good Cat ซึ่งล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตไทยนะในลายการผลิตในประเทศไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้แบต SVO นะแต่ไม่ใช่เวอร์ชั่นไทยนะยังเป็นเวอร์ชั่นนําเข้าอยู่นะครับแต่ก็จะเอามาตรงนี้มาผลิตให้กับ Aura Good Cat ทั้งหมดนะที่เป็นเวอร์ชั่นไทยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่ง SVO นะก็ชูเทคโนโลยีอย่างเจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่แบบช็อตเบรด L600 นะครับว่าจะเอามาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเน้นนะกับรถที่เป็นรถกลุ่ม A segment นะรถกลุ่มเล็กนะผลิตแบตเตอรี่ให้กับ Neta V รุ่น Gen 2ด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะต้องบอกว่าตั้งเป้าจะผลิตให้ได้ปีนี้ทั้งหมด 20,000 ชุดนะครับ 20,000 ชุดนี่น่าจะเป็นตัวโมดูลนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโมดูลนะเอามาแพ็คนะก็คือเอาเซลล์เข้ามาแล้วก็มาแพ็คนะครับแพ็คเป็นโมดูลแล้วก็เอามาใส่เป็นแพ็คใหญ่แล้วก็ประกอบเข้ารถนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ SVO เนี่ยมาได้เร็วนะครับแถมมีค่ายรถรออยู่แล้วก็พร้อมประกอบได้เลยมาค่ายผู้ผลิตแบตเตอรี่ของไทยกันบ้างนะครับกับค่ายที่4นะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่อมิตาเทคโนโลยีนี่เองนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่สัญชาติไทยนะภายใต้เครือของบริษัท EA นี่เองนะครับโดยผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับอย่างที่ได้ยินข่าวว่าทางอมิตานะผลิตแบตเตอรี่นะครับแบบระดับเซลเลยนะก็คือเป็นเซลถุงนะครับเป็นลิเธียมนะครับซึ่งเริ่มต้นผลิตจาก1กิกะวัตต์อาวต่อปีนะครับในโซนเศรษฐกิจพิเศษ EEC นะครับซึ่งมีโรงงานครอบคลุมนะอยู่ประมาณ 80,000 ตารางเมตรนะครับอยู่ทางโซนใบบ้านโพนะทางฉะเชิงเทรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขากำลังขยายการผลิตนะในเฟสแรกก็คือเป็น4กิกะวัตต์อาวนะครับและในอนาคตจะขยายไปถึง50กิกะวัตต์อาวต่อปีนะครับโดยแบตเตอรี่ที่เขาทำออกมาเจ้าตัวพอร์ตเซลล์นะที่เป็นถุงๆเนี่ยนะครับที่เขาผลิตเองแล้วนะไม่ได้เอามาประกอบนะครับก็คือเอาผลิตมาเป็นถุงมาแล้วก็มาประกอบเป็นโมดูลจากโมดูลเสร็จก็เอามาเป็นแพ็คเหมือนกันนะครับแทนที่จะใช้แบตเป็นซิลิโคนหรือเป็นก้อนๆเหมือนถ่านไฟฉายแต่เขาเลือกเป็นเซลล์ถุงนะเพราะว่ามันผลิตได้ง่ายกว่านะครับซึ่งตัวนี้นะฮะจะเอามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของเครือ EA นะครับแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของ Energy Solid System นะฮะเพราะอย่าลืมว่า EA ก็ทำเรื่องของพลังงานหมุนเวียนอยู่นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าทำเองใช้เองนะครับควบคุมต้นทุนได้ก็ถือว่าทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยก็ว่าได้ที่อัปเดตไปนะครับก็คือค่ายที่มีการลงทุนแล้วผลิตแบตเตอรี่จริงแล้วนะครับเรามาดูค่ายที่กำลังจะผลิตในอนาคตอันใกล้นะครับซึ่งตอนนี้มีแล้วนะครับสดสดร้อนร้อนนะก็คือค่าย BMW นะครับซึ่งกำลังเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อใช้ประกอบรถ EV ในไทยเพราะจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าวันนี้กำลังแข่งเรื่องของราคานะครับจะลดต้นทุนลงมาได้นะครับซึ่งทาง BMW Group Manufacturing นะครับเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แรงดันสูงหรือไฮโวลต์นะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็นะมีการลงทุนมากกว่า 1,600 ล้านบาทนะครับซึ่งตัวนี้นะจะเอามาใช้ประกอบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกนะครับที่จะผลิตในโรงงานประเทศไทยเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังของ2568ก็คือปีหน้านี่เองนะครับเหลือประมาณแค่ปีกว่าๆเท่านั้นนะครับ BMW ก็จะเริ่มรันลายการผลิตแบตเตอรี่ได้นะฮะถึงจะเป็นการประกอบแบตเตอรี่ก็ตามนะครับก็ต้องมารอติดตามกันดูนะครับส่วนค่ายอื่นที่จอนะกำลังจะเข้ามานะครับที่หลายคนก็รอรู้นะไม่ว่าจะเป็น CATL นะซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศร่วมมือกับอรุณพัฒน์นะบริษัทในเครือของปตท.นะว่าจะมาทำประกอบแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเซลล์ 2 แพ็คในประเทศไทยนะภายใต้เงินทุน 3,600 ล้านเนี่ยตอนนี้ก็รอติดตามกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับหรือแม้กระทั่ง BYD เองนะครับซึ่งต้องวันนี้เนี่ยเห็นว่า BYD มาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับกำลังนะฮะคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วจะทำให้ราคาแข่งขันได้เนี่ยมาผลิตในประเทศไทยเถิดประเทศไทยจะได้เป็นฮับ EV ส่งออกได้ทั่วโลกนะครับซึ่งทาง BYD นะฮะเขาก็ผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำก็เล็งอยู่ว่าจะลงทุนไทยประมาณ 17,000 ล้านบาทนะในการผลิตแบตเตอรี่ LFP นะหรือไอ้เจ้าตัวเบรดแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงซึ่งนำมาผลิตจริงจะผลิตได้นะมีกำลังการผลิตตั้งไว้ประมาณ24กิกะวัตต์อาวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นว่าต้องมาติดตามอัปเดตกันอีกทีนึง
ก็สรุปนะครับสำหรับบทบาทใหม่ของประเทศไทยเข้าสู่ยุคของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้านะจากที่เราเป็นฐานการผลิตรถน้ำมันมาก่อนนะครับจะเห็นนะวันนี้นะฮะการที่เราจะเป็นฮับ EV ของอาเซียนเนี่ยเราจะต้องมี EV ซัพพลายเชนครบทั้งหมดนะครับถึงแม้วันนี้เราจะไม่มีเรื่องของแมททีเรียลหรือวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่อย่างอินโดนีเซียนะซึ่งมีแร่นิเกิลนะครับแต่เรามีความแข็งแรงหรือจุดเด่นด้านอื่นๆที่มันซัพพอร์ตเรื่องการเป็น EV หาของอาเซียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่เซลล์นะซึ่งวันนี้เรากำลังให้ความส่งเสริมนะและเรื่องการรีไซเคิลอีกต่างหากนะครับจะเห็นว่าวันนี้นะครับเราก้าวเข้าสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างแข็งแรงนะเพราะไทยมีความพร้อมนะครับเอาแล้วอย่างนี้คนไทยเราจะได้อะไรอย่างนี้คนก็ตกงานเยอะสิเพราะว่าอย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าใช้รายการผลิตอัตโนมัติค่อนข้างเยอะนะใช่ครับคนอาจจะตกงานเยอะนะแต่อย่าลืมว่าคนที่ต้องการในอุตสาหกรรมใหม่ๆอันนี้นะยังขาดแรงงานที่มีทักษะอีกเยอะนะครับคนพวกนี้เป็นที่ต้องการและรายได้สูงนะครับเราจะได้หลุดจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลางเข้าสู่รายได้ระดับสูงได้สักทีนะจากการใช้ทักษะระดับสูงซึ่งโลกกำลังต้องการอยู่ณวันนี้นะครับก็อยากให้คิดใหม่เปิดใหม่ไปด้วยกันนะใช่งานบางอันบางอย่างอาจจะหายไปแต่มันก็มีโอกาสใหม่ๆเปิดขึ้นมาเสมอนะครับก็อยากให้เปิดใจรับไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะเป็นฮับของอาเซียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการผลิตแบตเตอรี่นะครับสามารถแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตที่น่าสนใจนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ